เป็นไซส์นี้นะขนหนานะค่ะก็คือ900ทุกสีทุกสีเลือกได้เลยเลือกได้เลยนะคะอันนี้800นะคะชินนามอนเยลโล่ไซส์พายแอปเปิ้ล800ทั้งหมดมันจะเป็นสีสูงหน่อยตัวมันจะออกเหลืองๆเขียวๆอันนี้เขาเรียกว่าสีเยลโล่ไซส์ไดลูทเป็นไลโอเลตอันนี้เป็นสีนอร์มอลสีเขียวธรรมดาราคาเดียวกัน400บาท400บาทนะคะเซเนกันเซเนกันค่ะลูกก้อน6,500ตัวนี้6,500มีตัวสีเหลืองอยู่ตัวเดียวสีเหลืองตอนนี้เป็นสีที่หายากกว่าสีเขียวมันเหลืองไปถึงปลายปีกเลยอ่ะค่ะเรียกว่ามันเป็นพายตัวนี้จะแพงกว่าตัวอื่นอันนี้เป็นสีเขียวสีเขียวตัวนี้เป็นนกป่านะคะไม่ใช่นกเพาะสวัสดีค่ะครอบครัวโอลีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกร้านน้ำกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ900บาททุกสีถ้าเป็นไซส์นี้นะคนหนานะค่ะก็คือ900ทุกสีทุกสีเลือกได้เลยเลือกได้เลยนะคะค่ะแล้วก็โตกว่านี้หน่อยก็เป็นรุ่นนี้เขาก็เทลเหมือนกันค่ะอันนี้ป้อนเช้าเย็นอันนี้น่าจะเดือนกว่าแล้วค่ะค่ะอันนี้เขากระเทลก็เดือนกว่าแล้วนะคะใช่อันนี้1,200อันนี้1,200ใช่ค่ะอันนี้เขาเชื่องแล้วอันนี้เชื่องนะคะเนี่ยโตจากลูกป้อนไหมคะเนี่ยโตจากลูกป้อนโตจากแบบนี้แหละค่ะโตจากลูกป้อนนะคะอันนี้ก็เลือกได้ทุกสีเลยเหมือนกันค่ะราคาเดียวกันค่ะสำหรับกรงนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะคะก็เชื่องนะคะนี้แล้วก็อันนี้ต้องป้อนเสริมไหมคะนี่ป้อนเสริมเช้าเย็นค่ะป้อนเสริมเช้าเย็นแล้วก็เขาเริ่มหัดแทะแล้วนะคะสำหรับใครที่ไม่มีเวลานะคะก็ไซส์ประมาณนี้ได้นะคะกันคอนัวคู่นี้ละคะ1,800ยกเว้นสีเหลืองพันแปดนะคะใช่ถ้าสีเหลืองก็คือเป็นแบบนี้ถ้าสีเหลืองนะคะนี่ค่ะก็สีเหลืองราคาเท่าไหร่สองพันค่ะสีเหลือง2,000เขาจะเหลืองมากกว่าปกติค่ะแต่ถ้าค่ะแต่ถ้าไม่สีเหลือง1,800นะคะนี้อันนี้ก็เริ่มไม่หัดแท้แล้วหรอคะถ้าไซส์นี้ไอ้ถ้าอย่างไอ้2ตัวนี้แท้ได้นิดหน่อยใช่แต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องป้อนอย่างเดียวค่ะอันนี้ก็รับไปก็เชื่องเลยนะคะเนี่ยเชื่องเอาไปป้อนเอา3มื้อค่ะไซส์นี้ก็ประมาณ1เดือนหรือไม่ก็ถ้าขนน้อยๆแบบนี้ก็20ต่อวันค่ะก็เริ่มที่20วันขึ้นไปใช่ใช่อันนี้ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ย800ทั้งหมดอันนี้800นะคะชินนามอนเยลโล่ไซส์พายแอปเปิ้ล800ทั้งหมด800ทั้งหมดเลยนะคะยกเว้นสีฟ้าถ้าสีฟ้าก็คืออย่างไอ้ตัวเนี้ยอันนี้เป็นบูพายแอปเปิ้ลหรือว่าจะบูนอร์บวกดุกบูนอร์มอนหรือว่าบูอะไรก็ตามอ่ะ 1,000 บาทถ้าเป็นบูก็จะ 1,000 ใช่ถ้าเป็นสีเขียวก็800ค่ะนอกนั้นก็คือจะ800นะคะแล้วก็ไซส์นี้ไซส์นี้จะโตขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้น่าจะเดือนกว่าค่ะเกินกว่าอันนี้ 1,000 บาทสีเขียวนะค่ะถ้าสีฟ้า1,200เนี่ยค่ะสีฟ้านี้1,200ใช่ก็ขยับขึ้นมา200ค่ะนี่ก็มีให้เลือกเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นตระกูลจีนชีสเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นสีสูงหน่อยตัวมันจะออกเหลืองๆเขียวๆอันนี้เขาเรียกว่าสีเยลโล่ไซส์ไดลูทค่ะจะเป็นสีพิเศษหน่อยตัวนี้ 4,000 บาทตัวละ 4,000 นะคะอายุเท่าไหร่อะคะเนี่ยอันนี้น่าจะเดือนกว่าค่ะอันนี้มีใบเช็คเพศให้นะคะตรวจเพศให้แล้วพร้อมใบเช็คเพศนะคะค่ะราคานี้ก็พร้อมใบเช็คเพศเอาข้าวโพดมาให้เริ่มหัดแท้แล้วนะคะเนี่ยเขาก็ขาดกินเองได้โตจากลูกป้อนเลยไหมคะโตจากลูกป้อนเหมือนกันค่ะก็เชื่องนะคะนี่เชื่องค่ะค่ะรับไปก็เชื่องนะคะดูกำลังแท้แล้วค่ะตอนนี้น้องเริ่มหัดแท้แล้วนะคะราคาพร้อมใบเช็คเพศแล้วนะคะตัวนี้เป็นไลโอเลตอันนี้เป็นสีนอร์มอลสีเขียวธรรมดาค่ะเลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนนะตัวเนี้ยอ๋อแต่ลูกป้อน ค่ะอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วอันนี้น่าจะเดือนกว่าแล้วค่ะค่ะราคาอยู่ที่ 3,000 ราคาอยู่ที่ 3,000 ค่ะโอ้เชื่องไหมอ่ะเชื่องเหมือนกันเชื่องค่ะแต่ทีนี้เขาก็เริ่มที่จะกระพือปีกบินได้ไงเราก็ตัดปีกก่อนนิดนึงถึงจะเอาออกมาได้ค่ะตัวนี้เป็นเซเนกันเซเนกันค่ะลูกก้อน 6,500 ตัวนี้ 6,500 ค่ะอันนี้ก็ป้อนจากลูกป้อนป้อนจากตัวขนน้อยเหมือนกันไอตัวนี้จะ2เดือนแล้วค่ะค่ะอันนี้เริ่มหัดแทะนะตัวนี้ใช่หัดแทะกินเองได้เริ่มหัดแทะกันแล้วนะคะเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะ 6,500 ค่ะ 6,500 แต่ยังไม่รู้เพศนะไม่ได้ตรวจค่ะต้องเช็คเลือดอย่างเดียวค่ะถ้าตรวจเท่าไหร่คะเนี่ยประมาณ350ค่ะประมาณ350นะคะอันนี้ฟอร์พาร์ทค่ะตัวนี้
เล็กมากน่าจะเป็นสีเขียวธรรมดาค่ะสีเขียวก็500ค่ะตอนนี้สีพื้นคือสีเขียวสีฟ้าอยู่ที่500บาทค่ะแต่ถ้าอย่างนี้อันนี้คืออเมริกันหรือว่าพาสเทลเนี่ยค่ะก็เพิ่ม600บาทก็เป็น600ใช่พอพัดเขาก็ลงมาเยอะอะนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็มีสีนี้สีนี้ชื่อสีตัวนี้ไม่แน่ใจเลยแต่ว่าสีแปลกอยู่ค่ะอันนี้600บาทตัวละ600ใช่ถ้าสีฟ้าธรรมดาก็500ค่ะก็มีให้เลือกนะคะแล้วก็มีไซส์นี้ไซส์นี้เริ่มหัดกินเองได้แล้วค่ะถ้าสีพื้นสีฟ้าเนี่ยก็500เท่ากับตัวขนน้อยเหมือนกันค่ะเนี่ยมันก็เริ่มหัดแคะเนี่ยเริ่มหัดแคะแล้วก็สีนี้ค่ะ600เหมือนขนน้อยเหมือนกันแต่อันนี้สำหรับคนแบบไม่ค่อยมีเวลาค่ะก็ต้องเอาเชื่อมั้ยอ่ะเชื่อมแต่ต้องตัดปีกค่ะมีเลิฟเบิร์ดด้วยเหรอคะน่ะใช่เลิฟเบิร์ดอันนี้ลูกป้อนอันนี้ก็เริ่มหัดบินได้แล้วเหมือนกันมีเลิฟเบิร์ดด้วยใช่เลิฟเบิร์ด500บาทเลิฟเบิร์ด500นะคะเลี้ยงกันมาตั้งแต่เล็กเลยไหมคะเนี่ยใช่เลี้ยงตั้งแต่เล็กนี่แหละเขาก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กเลยนะคะนี้ค่ะตัวนี้เป็นลูกเลิฟเบิร์ดเล็กมากเลยนะคะใช่อันนี้ก็ประมาณ20วันหรือไม่อาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำตัวเนี้ยค่ะเป็นพายนะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพายเหมือนกันอันนี้ไม่ขอบตาอันนี้ขอบตาราคายังไงคะ500เท่ากันอ๋อ500เท่ากันใช่ยกเว้นสีเหลืองสีเหลืองจะแพงกว่าสีเหลือง600ตัวนี้สีเหลือง600นะคะสีเหลืองมีขอบตาเหรอคะขอบตาค่ะตัวนี้ค่ะตัวเล็กมากเลยนะคะเนี่ยน้องยังเล็กอยู่เลยนะคะนี้เพิ่งล้วงออกมาจากรังเพิ่งล้วงเลยใช่ไหมคะใช่แล้วตัวค่ะนี่ค่ะข้างในสีฟ้าเหรอใช่ค่ะม่วงหัวดำก็500เหมือนกันอ๋อนี่ค่ะโดนบังค่ะนี่โดนเพื่อนนอนทับหมดเลยนะคะเนี่ยนี่ก็500เหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็เลือกได้เลยนะคะเครื่องนี้ถือว่านกราคาไม่แรงเลยนะคะถูกลงมาเยอะเลยนะคะใช่แล้วถ้าพฤษภาแล้วล่ะคะราคานกมันมีแนวโน้มจะขึ้นไหมคะหรือว่ายังบอกไม่ได้ต้องตามตลาดอ๋อต้องราคาตามตลาดนะคะนี้แต่ว่าณช่วงนี้เมษาหรือว่าพฤษภาตอนนี้ก็ยังเป็นราคานี้อยู่ก็นกมันเยอะไงค่ะอันนี้เป็นเลิฟเบิร์ดไม่ขอบตาไม่ขอบตาได้ส่วนมากจะเป็นเขียวหัวครอบค่ะอยู่ที่400บาทตัวละ400นะคะอันนี้เลือกได้เลยนะคะมีหลายตัวนะคะเนี่ย400นะคะนะคะไม่ขอบตานะคะนกอายุเท่าไหร่อะคะนี่ตัวนี้น่าจะปีกว่าแล้วค่ะนกโตพร้อมทำพันธุ์แล้วนกโตพร้อมทำพันธุ์ไม่เชื่องแล้วนะคะไม่เชื่องค่ะค่ะสำหรับทำพันธุ์นะคะอันนี้ก็ประเภทเดียวกันก็คือเลิฟเบิร์ดไม่ขอบตาไม่ขอบตาจะออกเฉดเป็นแบบว่าฟ้าม่วงๆหัวขาวเนี่ยไอ้มันมีตัวเด็กกับตัวโตผสมกันอยู่ถ้าปากติดสีดำแปลว่านกเด็กที่ตัวที่ยืนคอนะคะแต่ว่าถ้าปากอมแบบว่าชมพูเหลืองๆอะไรอย่างนั้นอ่ะแปลว่าเขาผัดขนหมดและสีเขาลอกหมดแล้วอันนั้นคือนกโตค่ะราคาเดียวกัน400บาท400บาทนะคะราคาเดียวกันหมดเลยนะคะอันนี้400นะคะเลือกได้เลยนะคะอันนี้เป็นเลิฟเบิร์ดขอบตาขอบตาคือมีวงขาวๆที่ลูกตานั่นแหละอันนี้สีสันเขาจะสดกว่าไม่ขอบหน่อยนึงค่ะแล้วแต่คนชอบสีสวยมากเลยนะคะนี่ราคาอยู่ที่400เท่ากันกับไม่ขอบนั่นแหละค่ะเลือกได้หมดเลยยกเว้นสีเหลืองแต่ในนี้ไม่มีอ๋อมีตัวเดียวเนี่ยสีเหลืองเนี่ยอ๋อนู่นค่ะเหลืองในสุดนู่นเลยถ้าสีเหลืองก็500แต่ถ้านกโตก็600ค่ะอายุนกเท่าไหร่อะคะตรงนี้อายุหรอน่าจะมี8เดือนค่ะเพราะว่าหัวอย่างตัวเนี้ยสีน้ำเงินหัวดำเนี่ยค่ะเขาสีเต็มหมดแล้วไงค่ะพร้อมทำแล้วแต่ก็เป็นนกโตใช่ค่ะค่ะมีให้เลือกเยอะนะคะทั้งขอบตาและไม่ขอบตานะคะอันนี้คือฟินเจ็ดสีค่ะมีตัวสีเหลืองอยู่ตัวเดียวสีเหลืองตอนนี้เป็นสีที่หายากกว่าสีเขียวสีสวยมากใช่สีเหลืองอยู่ที่600แต่ถ้าสีเขียวอ่ะ500ค่ะก็สีสวยนะคะต่างจากตัวอื่นเลยนะคะไม่ค่อยเห็นด้วยนะคะสีนี้ใช่สีเหลืองค่ะก็จะแพงกว่าสีเขียวนิดนึงใช่ใช่มันหายากกว่านิดนึงค่ะนกอายุเท่าไหร่อะคะนี่นกโตอันนี้ก็8เดือนขึ้นไปเหมือนกันสีหน้าเขาผัดหมดแล้วค่ะอันนี้เป็นคอกเทลตัวนี้ตัวที่อยู่ข้างหน้ากล้องเนี่ยน่าจะประมาณแค่6เดือนยังไม่พร้อมผสมค่ะถ้านกโตกว่านี้โครงสร้างเขาจะใหญ่กว่านี้สีเข้มกว่านี้ตอนนี้ราคาอยู่ที่1,200ทุกสียกเว้นสีดำ
1,200 นะคะทุกสีนะคะถ้าสีดำเท่าไหร่คะสีดำพันเดียวสีดำพันเดียวนะคะอันนี้ก็เลือกได้เลยนะคะยกเว้นสีดำที่ 1,000 นอกนั้นก็ 1,200 ค่ะโกงนูนด้วยไหมคะโกงนูนด้วยราคาเดียวกันค่ะราคาเดียวกันนะคะมีให้เลือกเยอะนะคะอายุก็เหมือนกันใช่ไหมคะโตแล้วโตแล้วพร้อมผสมพันธุ์อันนี้โตกว่าไหมคะอันนี้ตัวนั้นไอ้โกงนั้นโตกว่าโกงนี้จะโตกว่าพร้อมผสมพันธุ์แล้วนะคะอันนี้เป็นลิงเน็กลิงเน็กไอ้ตัวสีขาวตัวนั้นน่าจะมีตำหนิก็คือไม่มีเล็บที่เท้าอ่ะอ๋อไม่มีเล็บเราก็ขายตามสภาพก็คือมีตำหนิตอนนั้นอยู่ที่ 7,000 ค่ะแต่ว่าไม่ทราบเพศนะยังไม่ได้เช็คเพศนะคะนี้ค่ะแล้วก็ตัวข้างๆอันนั้นเป็นสีเขียวขี้ม้านะไม่ใช่สีเขียวธรรมดาค่ะตัวนั้นอยู่ที่ 3,500 สีเขียวขี้ม้านะคะ 3,500 ใช่ไม่ทราบเพศเหมือนกันน้องอายุประมาณเท่าไหร่อะคะตัวนี้ยังไม่ถึงปีค่ะหรือไม่อาจจะปีนึงพอดีอ๋อประมาณ1ปีใช่เพราะว่าถ้า2ปีเนี่ยจะมีสร้อยรอบคอออกมาค่ะนี้เป็นสีเหลืองก็พวกเดียวกันกับไอตัวเมื่อกี้แหละแต่นี้จะเป็นสีเหลืองตัวนี้มีใบเช็ดเพศเป็นตัวเมียพร้อมใบเช็ดเพศใช่ราคาเท่าไหร่คะถ้าพร้อมใบเช็ดเพศอยู่ที่ 7,000 ค่ะตัวละ 7,000 นะคะตัวผู้หรือตัวเมียนะคะตัวเมียค่ะตัวเมียนะคะน่าจะตัวเมียทั้ง4ตัวเลยด้วยซ้ำชุดนี้ค่ะอันนี้เป็นสีเขียวสีเขียวตัวนี้เป็นนกป่านะคะไม่ใช่นกเพาะอ๋อนกป่านกป่าก็คือรุ่นที่แต่ก่อนที่มีลูกป้อนตัวขนน้อยๆนั่นแหละค่ะก็รุ่นเดียวกันแต่อันนี้ก็4เดือนแล้วค่ะ4เดือนแล้วก็ราคาอยู่ที่ 1,200 ค่ะ 1,200 นะคะนกป่าจริงๆนกป่าจะตัวเล็กกว่านกป่ามั้ยคะตัวเล็กกว่านิดนึงมีความต่างแล้วก็มันต้องอยู่ที่อายุด้วยค่ะมันใกล้จะหมดรุ่นแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้ค่ะเพราะว่าพฤษภาแล้วนะคะเพราะจริงๆถ้าเมษาก็ใกล้หมดแล้วใช่ไหมคะลิงเน็ตแต่ตอนนี้ก็ยังพอมีอยู่พอมีแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสายลูกป้อนไงค่ะเป็นนกโตใช่ค่ะอันนี้เป็นซากุระค่ะแต่ว่าดอกมันน่าจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดูที่หลังอะความสวยหรือว่าฟอร์มการยืนนะคะค่ะดูที่หลังดอกซากุระมันต้องเป็นดอกซากุระจริงๆอะมันถึงจะสวยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสีเทาด้วยคนก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ต้องเป็นสีฟ้าสีเหลืองค่ะสีขาวอะไรอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่คะนี้ไอตัวนี้อยู่ที่600ค่ะตัวละ600นะคะแต่ก่อนคู่หลายพันนะค่ะนี่ราคาหล่นลงมาเยอะเลยค่ะก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะช่วงนี้หงหยกซากุระนะคะหาน้อยนะคะช่วงนี้ค่ะอันนี้ฟอร์พาร์ทมันไม่ใช่สีพื้นนะแต่ถ้ามองแบบว่าโดยรวมอ่ะอาจจะเป็นสีพื้นแต่ถ้ากางปีกออกมามันจะเห็นสีชัดกว่านี้มันน่าจะเป็นพายตอนนี้ราคาอยู่ที่500ตัวละ500นะคะอันนี้นกโตใช่ไหมคะเนี่ยนกโตค่ะนกโตพร้อมผสมแล้วพร้อมผสมนะคะไม่เชื่องแล้วนะไม่เชื่องค่ะจับไม่ได้เหมือนกันค่ะถ้าเป็นสีสูงกว่าโกงเมื่อกี้หน่อยนึงเป็นพวกพาสเทลอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่600อันนี้600ทั้งหมดเลยใช่ทั้งหมดเลยค่ะก็เลือกได้เลยนะคะมีให้เลือกหลายกรงนะคะกรงนี้ก็600นะคะค่ะอันนี้เป็นซันคอนัวค่ะอันนี้อายุ2ปีแล้วเรามีใบเช็คเพศให้ตอนนี้คู่นึงอยู่ที่ 7,500 มีใบนะค่ะพร้อมใบเช็คเพศใช่จะมีตัวนึงที่พิเศษกว่าตัวอื่นก็คือตัวเนี้ยค่ะเห็นมั้ยว่ามันเหลืองไปถึงปลายปีกเลยอ่ะค่ะเหลืองเป็นพายตัวนี้จะแพงกว่าตัวอื่นอ๋อเหลืองมากเลยนะคะเหลืองไปจนถึงปีกใช่ไหมคะใช่ปลายปีกเลยค่ะราคาเท่าไหร่คะถ้าตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ 6,000 ตัวเดียวนะคะค่ะตัวนี้ 6,000 นะคะไม่เชื่องแล้วนะนกโตหมดแล้วนะนี่ค่ะอันนี้เป็นซีบ้าฟินค่ะซีบ้าฟินตอนนี้อยู่ที่120ตัวละ120เลือกได้เลยนะคะแต่ว่ามันจะมีตัวสีพิเศษปนอยู่ในนั้นแต่ว่าเราก็ขายราคาเดียวกันนะค่ะอย่างแบบเป็นพวกไอ้แบบด่างอ่ะด่างก็คือมี2สีในตัวเดียวกันอย่างตัวนั้นเห็นไหมที่ปลายปีกสีขาวแล้วก็หัวด่างสีขาวอ่ะค่ะแบบนั้นแหละที่แบบแปลกประหลาดหน่อยนึงตัวนี้ด้วยไหมคะใช่ตัวนี้ด้วยเนี่ยค่ะตัวนี้ด้วยนะคะแต่ก็ขายราคาเดียวกันหมดเลยราคาเดียวกันค่ะก็คือตัวละ120ใช่ค่ะค่ะไม่ค่อยเห็นนะคะสีนี้นี่หงส์ยกอังกฤษอายุน่าจะแบบ
7เดือนแค่นั้นอ่ะค่ะดูจากหมึกก็ได้ค่ะหมึกก็คือตรงใต้ตรงคางอะค่ะมันจะมีหมึกสีน้ำเงินเข้มๆอย่างนั้นอ่ะค่ะแล้วก็ดูที่โครงสร้างก็ได้ค่ะค่ะตอนนี้อยู่ที่500บาทตัวละ500ตัวละ500ค่ะแต่ว่าต้องคือเป็นคู่นะเป็นคู่คือตัวผู้ตัวเมียค่ะถ้าแยกซื้อตัวเมียอย่างเดียวก็600อ๋อตัวเมียหายากกว่าค่ะถ้าตัวเดียวก็คือ600แต่ถ้าเป็นคู่ก็คือคู่ละ 1,000 ค่ะค่ะอันนี้ก็ถ้าซื้อเป็นคู่ก็จะราคาลดได้นะคะอันนี้ร้านน้ำเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะคะค่ะมีเพจ Facebook ให้ลูกค้าติดตามไหมคะค่ะมีค่ะเพจเป็นชื่อว่าร้านน้องน้ำที่ขายนกร้านน้องน้ำที่ขายนกนะคะเดี๋ยวท่านใดที่สนใจนะคะก็ดูเข้าไปดูที่เพจได้นะคะน้องน้ำที่ขายนกนะคะมีส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดไหมคะจะส่งได้ค่ะค่าส่งก็ถ้าไปไกลก็รถทัวร์ค่ะแต่ถ้าใกล้ใกล้ใกล้กรุงเทพหรือว่าแค่รอบๆเนี้ยก็ส่งแก๊ปได้ค่ะก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้ส่วนรายละเอียดการจัดส่งนะคะค่าขนส่งก็เดี๋ยวติดต่อสอบถามกับทางร้านน้ำได้นะคะที่เป็นหงโยกฮอนแลนด์ค่ะอันนี้ก็นกโตนะพร้อมทำนกพร้อมทำแล้วนะคะใช่ร้อยเดียวทุกสี100ทุกสีเลยนะคะสีอะไรก็ได้ข้างบนด้วยเหมือนกันเลือกได้หมดมีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะสนใจตัวไหนก็เลือกได้เลยนะคะตัวละ100ค่ะกระจอกชวาอันนี้เป็นนกโตทั้งหมดค่ะผ้าสีดำตอนนี้ราคาอยู่ที่200ค่ะผ้าสีอื่น300บาทค่ะสีดำก็200นะคะส่วนสีขาวสีโอนตินนะคะโอนตินแล้วก็สีเทาค่ะแล้วก็สีเทาก็300นะคะมีก็นกโตแล้วนะคะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นเขาแขกแต่ว่าอันนี้มันเป็นลายอ่ะเขาเรียกว่าด่างค่ะเขาแขกด่างร้อยเดียวค่ะ100นะคะอันนี้คนซื้อเอาไปปล่อยอ่ะได้ค่ะคนก็มาหาอยู่นะเขาซื้อไปปล่อยซื้อไปปล่อยนะคะนี้ค่ะก็จะเอาแบบนี้แหละค่ะแล้วตัวเล็กๆตัวเล็กๆคือขาวไดมอนด์ค่ะตัวละ200บาทขาวไดมอนด์ก็ตัวละ200มันก็ขันเหมือนกันนะแต่ว่าเสียงมันจะเบากว่านี้เบากว่าไอ้นกขาวไอ้ตัวใหญ่อ่ะเสียงเขาก็เบากว่าตัวใหญ่นะคะเพราะตัวเขาเล็กนะคะนี้ขันเหมือนกันโกมีก็คือไม่ด่างใช่ไหมคะนี่เป็นบางตัวอ๋อมีบางตัวที่ด่างอ๋อนี่ๆอย่างเงี้ยน่ะคือด่างค่ะอันนี้ก็แบบธรรมดาด่างเท่าไหร่นะคะนี่ร้อยเดียวเท่ากันหมดอ๋อ100แล้วก็สีพวกนี้ล่ะคะร้อยเดียวเหมือนกันอ๋อ100เหมือนกันหมดเลยนะคะเลือกได้เลยนะคะจะด่างหรือไม่ด่างนะคะก็ตัวละ100อันนี้ก็ซื้อปล่อยๆเหมือนกันใช่มั้ยซื้อปล่อยค่ะส่วนมากก็นิยมจะไปปล่อยนะคะเนี่ยอันนี้ก็นกอายุเยอะไหมคะเนี่ยใช่นกโตแล้วนกโตแล้วใช่ส่วนมากเนี่ยตัวผู้เนี่ยเขาก็จะมีสร้อยค่ะไม้สร้อยดำๆที่คออ่าเนี่ยนะคะสีดำๆออกมาเหลือบๆนิดนึงนะคะใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่เสมอไปนะยินชีกค่ะยินชีกอันนี้นกโตแล้วไม่เชื่องนะกัดนะกัดนะคะไม่โตไม่เชื่องนะคะโตแล้วราคาทุกสี 1,000 บาทยกเว้นสีฟ้าสีเดียวค่ะตัวละ 1,000 นะคะนี้ค่ะแล้วกองนี้ล่ะคะเหมือนกันค่ะค่ะเลือกได้นะคะก็เท่ากันเท่ากันคันเดียวค่ะร้านน้ำก็เปิดทุกวันนะคะค่ะตรงนี้ก็คืออยู่ตรงตลาดศรีสมรักใช่ไหมคะใช่ใช่ตรงข้ามสวนศรีนิกิตค่ะตรงหลังเจเจมอเป็นโซนสัตว์เลี้ยงค่ะมีที่เดียวค่ะหลังเจเจมอนะคะเป็นโซนสัตว์เลี้ยงนะคะตรงนี้ค่ะร้านก็เปิดทุกวันนะคะเพจก็สามารถดูได้ที่ร้านน้ำที่ขายนกค่ะก็มีส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้นะคะรายละเอียดนะคะการส่งค่าขนส่งเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ติดต่อสอบถามกับทางร้านอีกทีนะคะคลิปนี้เราก็พาชมนกร้านน้ำกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย